ดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้เราก็จะมาทำวิดีโอบล็อกนะครับตอนที่6ครับใช่ตอนที่6นะครับก็จะทำหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของผมก่อนนะครับก็คือเรื่องของผมนะครับก็จะมาทำหลายอย่างนะครับก็อย่างแรกเลยครับก็เรื่องของผมนะครับก็คือชื่อของผมชื่อของผมนะครับก็ที่จริงนะครับชื่อเล่นของผมนะที่เป็นที่ไทยนะครับผมก็จะเพื่อนๆผมจะเรียกผมว่าดราฟนะครับว่ารอเด็กรอเรือสระอาฟอฟันนะครับดราฟนะครับแปลว่าตัวแลกเงินนะครับซึ่งเป็นชื่อที่พ่อแม่ผมตั้งให้นะครับตั้งแต่เล็กๆตอนที่เกิดมาแหละครับแต่คราวนี้นะครับก็คือพอมาที่สิงคโปร์ทำมาอยู่ที่สิงคโปร์ไปเสร็จแล้วรู้สึกว่ามันจะสับสนนะครับก็คือเพื่อนผมก็จะเรียกผมกิติสันกิติสันกิติสันอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเขาชื่อเล่นเรียกง่ายๆกันเลยชื่อกริดนะครับที่จริงครับกริดนะครับก็ KHIT นะครับกริดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยมันจะมีรอเรือด้วยนะครับเพราะว่าชื่อผมที่จริงมันสะกดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับชื่อผมนะครับเสร็จแล้วคราวนี้ก็มีที่จริงผมก็ชื่อกริติสันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นโชว์ให้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เรื่องแรกผ่านไปนะครับก็ถ้าใครจะมาเรียกผมก็เรียกได้นะครับว่าพี่กริดหรือพี่กริดหรือว่าพี่ดาฟก็ได้หรือพี่กริดอะไรกันรู้กันนะครับรู้กันนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคนะครับเรื่องที่2ครับก็มานะครับแจกเรนเจอร์5ดาวนะครับบราวน์พิพอปนะครับก็สำหรับ ID แม่ของผมนะครับนี่นะครับได้แล้วบราวน์พิพอปนะครับก็เพิ่งเลเวล10นะครับเลเวล10ไปนะครับแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เข้าใหม่นะครับก็จะได้นะครับบําเหน็จอะไรได้10รูปี้ได้ไงวะเหตุการณ์ทานกรุณาเขียนรีวิวมีเยอะหรือไหนเขียนรีวิวไงเขียนตรงไหนเขียนตรงไหนตรงนี้ปะตรงนี้ปะตรงไหนวะเขียนรีวิวเขียนรีวิวได้10รูบี้ช่างมันนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยไปเขียนครับในนี้มันดูยากจริงครับได้แล้วเว้ยงงเลยนะครับโคตรยืมเลนเจอร์ของเพื่อนอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้นะครับสนได้รูบี้มา10กับได้บราวน์มาแล้วครับเย้นะครับได้นะครับต่อนะครับสําหรับวิดีโอบล็อกอันนี้ก็จบไปนะครับเพิ่งเร็ว10เมื่อกี้นี่นะครับแม่ขึ้นๆนะครับตอนนี้ก็เราจะบอกนะครับอย่างนึงที่สําคัญมากนะครับในเกมรายเลนเจอร์นะครับก็คือนี่ครับมันจะมีสิ่งที่สําคัญอยู่2อย่างนะครับที่ผมว่าสําคัญที่สุดทําในการอัปเกรดก็คืออย่างแรกผลิตแร่สําคัญมากแล้วก็อย่างที่2ขีปนาวุธนะว่ามันยิงแค่ตัวพลังได้ใน3ก็ลองมาก็ HP นะครับแล้วสุดท้ายครับอันที่ไม่สำคัญน้อยสุดนะครับคือจำนวนแร่สูงสุดครับแต่ว่าแร่สูงสุดก็ต้องมีนะครับเช่นสมมติเรามีตัวอะไรใช่ไหมครับที่สมมติใช้1,000แร่1,000เราก็ต้องสามารถที่จะจำนวนแร่สูงสุดเราต้องผลิตอย่างน้อย1,000นะครับแม้เราจะปลดไม่ได้ครับมันก็สำคัญตรงนั้นนะครับสำหรับอัตราการผลิตแร่ครับสำคัญที่สุดเพราะอะไรนะครับก็เหมือนผมจะเปรียบเทียบนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับแร่นะครับเราก็คือเช่นมีกระป๋องนะครับกระป๋องนึงนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นกระป๋องช็อกโกแลตผมกินใกล้หมดแล้วนะครับก็มีกระป๋องนึงนะครับถ้าจำนวนการแร่สูงสุดก็คืออะไรก็ยิ่งกับมันก็จะคือกระป๋องเรานะครับก็จะเป็นกระป๋องใหญ่ขึ้นเราก็สามารถบรรจุช็อกโกแลตได้มากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแต่นะครับอัตราการผลิตแร่ครับคืออะไรนะครับอัตราคือเดี๋ยวเข้าใจครับเดี๋ยวก็คือสมมติ1วันใช่ไหมครับเราจะซื้อช็อกโกแลตได้2อันนะครับถ้าสมมติเราอัพอันนี้ขึ้นเรื่อยๆครับอัตราการผลิตแร่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็หมายความว่าไงครับก็หมายความว่าต่อไปครับ1วันเราจะได้3อัน4อัน5อันขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าวันหนึ่งได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเรากดเลนเจอร์ไปนะครับช็อกโกแลตก็หายไปก็เหมือนเงินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัตราการผลิตแร่ก็คือนะครับรายได้ของเรานะครับรายได้ของแร่นะครับรายได้เงินนะครับนั่นแหละครับยิ่งรายได้เยอะใช่ไหมครับเราก็ยิ่งผลิตเลนเจอร์ได้เยอะนะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นนะครับก็ได้เร็วขึ้นนะครับไม่ได้เยอะขึ้นได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอัตราการผลิตแร่สำคัญมากๆนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ต้องอ่านไว้ให้เต็มนะครับพูดตรงๆนะครับก็จะเก่งเองนะครับบางคนก็มาถามผมทำไมไม่ผ่านนาทีตรงนี้คุณโลนะครับก็คือต่ำนะครับระดับน้อยมากนะครับก็ไม่พอนะครับผลิตแร่ไม่ทันนะครับที่จะใช้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไปผลิตกันซะนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ที่ผมก็เล่นไปสักหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไม่ได้เล่นต่อก็โชว์เฉยนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับ
สำหรับนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องการหานะครับช่องวิดีโอ YouTube ของผมนะครับว่าหาอย่างไรนะไม่ยากนะครับถ้าคุณรู้ชื่อผมนะครับว่าผมชื่อกิติสันนะครับเขียนยังไงนะครับ K H I T T I S U N นะครับโอเคนะครับอันนี้พอละ K H I T T I S U N นะครับใช่ไหมครับดูนะครับ K H I T T เอ้ยภาษาไทย K H I T T I S U N ครับใช่ไหมครับกด Enter ไปนะครับ Enter นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือสมมติคุณเข้า YouTube ผมเข้า Google ใช่ไหมครับ Google เนาะคุณก็เข้าไปเลยนะครับกิตติสันนะครับพิมพ์ไปเลย K H I T T I S U N Enter ครับคุณก็จะเจอนะครับช่อง YouTube ผมอันแรกนะครับง่ายไหมถ้าสมมติคุณใส่กิตติสันเกมมิ่งเข้าไปนะครับคุณก็จะเจอนะครับ Facebook ของผมเลยนะครับอันแรกเลยนะครับ Facebook กิตติสันเกมมิ่งนะครับไปดูนะครับอันนี้คือช่องผมนะครับตอนนี้นะครับที่จริงผมก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากครับที่ทำให้ผมครับมีผู้ติดตามแบบ 7,000 คนเย้ 7,000ยอดนะครับผมก็ไม่แน่ใจถ้าไปแชร์มายังไงแล้วโอ้โหแต่ละวันขึ้นเป็นร้อยครับผมงงมากเลยตอนแรกครับตอนแรกที่ผมทำนะครับก็แต่ละวันขึ้นอยู่5ขึ้นอยู่10นะครับไม่รู้ปลายยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขามากันยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับขึ้นเป็นวันละ100แล้วครับโอ้โหสุดยอดมาก subscriber นะครับก็คือผู้ติดตามนั่นเองครับแล้วตอนนี้วิวผมก็1,000,000แล้วนะโอ้โหมันเยอะมากนะครับมันเยอะมากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับเสร็จแล้วก็ผมอยากจะสร้างนะครับสร้างสังคมครับของชุมชนYouTube ของผมนะครับกิตติสันนะครับที่จริงนะผมมี2อย่างนะครับในกิตติสันทีวีนี้นะครับก็คือกิตทีวีนี้ครับก็คืออย่างแรกคือเกมนะครับอย่างที่2ก็คือภาษาอังกฤษนะครับซึ่งที่จริงนะครับแผนของผมนะครับก็คืออยากให้คนไทยนะครับเล่นเกมเก่งนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนเก่งด้วยนะครับทั้งเล่นเก่งแล้วก็เรียนเก่งนะครับนั่นคือจุดมุ่งหมายของผมนะครับจริงๆนะครับจากใจนะครับก็ผมก็จะมีเกมนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือภาษาอังกฤษนะครับแล้วต่อไปผมก็คิดว่าผมจะทำคณิตนะครับแต่ว่าคราวนี้ก็คือก็ต้องทำภาษาอังกฤษสักหน่อยก่อนนะครับให้ได้สักหน่อยก่อนให้หมดเล่มก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่หมดเล่มยังไม่ถึงครึ่งเล่มเลยนะครับก็เดี๋ยวก็เอาภาษาอังกฤษครับอันนี้ก็มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่ามันตลกนิดหน่อยนะก็สีสำหรับฝรั่งเรียนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาดูหรอก200นะครับไม่รู้มาไงนะตอนแรกแค่20เองนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแต่เราก็มีภาษาอังกฤษนะครับถ้าใครมาสนใจก็มีแกรมมาโทรอีกแล้วก็ภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็7,000นะผมดีใจมากๆนะครับ7,000แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ผมเริ่มทำมาก็ประมาณ3เดือนนะครับก็7,000นะสุดยอดครับสำหรับกิตติสันเกมมิ่งนะครับก็ Facebook ผมนะใกล้1,000แล้วครับ997นะครับณเวลานี้นะครับก็ไม่รู้มาไงครับแต่ว่าอย่างนึงที่สำคัญนะครับสำหรับคนเล่นนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับก็คือผมจะปักหมุดไว้นะครับไลน์เรนเจอร์นะครับว่าผมจะมีไอเดียของผมนะครับดาร์กเนสนะครับมีนะครับไอเดียของผมดาร์กเนสครับแล้วก็ไอเดียคนเทพนะครับจะมีเท่านี้นะครับเนี่ยครับนี้จะเป็นคนเทพส่วนใหญ่เป็นคนไทยครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะมีไอเดียของพวกเทพครับที่ผมได้รับมาจากน้องทีมอาร์เดอะอาร์มซ่านะครับนี่นะครับก็มาได้เยอะนะครับเทียบเลยครับคนเทพครับส่วนบล็อกสุดท้ายครับก็คือเพื่อนๆนะคนที่อยากให้ผมลงไว้ครับเผื่อใครจะมาแอดมั่งนะครับเทียบนะครับ ID แต่ละ ID นะครับก็มีเอาเพื่อนแค่ตรงนี้หมดก็พอนะครับจริงๆนะเยอะมากนะครับโอเคนะครับสำหรับเรื่องต่อไปครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ iPhone นะครับก็พี่จีนนะครับแกก็นี้มาจาก Post Today ครับพี่จีนแกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า iPhone จะราคาเท่าไหร่ครับมีรุ่นไหนมั่งมันจะมี2รุ่นนะครับคือ iPhone 6 Air กับ iPhone 6 Pro นะครับผมไม่รู้ต่างกันยังไงน่าจะเป็นจอคนละอันนะครับประมาณนี้ครับเนี่ยiPhone Air นะครับก็จะจอ 4.7 นะครับ iPhone Pro 5.5 นะครับส่วนสเปคก็ไปดูกันเองนะครับก็อ่านเอานะครับแล้วก็ราคาก็ตั้งแต่ 27,400 นะครับแพงนะครับซึ่งผมเองนะครับก็ไม่ได้ใช้ iPhone นะผมก็ใช้ Sony นะครับแล้วก็ซื้อมือ2มาด้วยนะครับที่จริงนะครับนี่นะครับมือ2มาด้วยนะครับสำหรับมือ2ของผมนี้นะครับผมซื้อมา 10,000 นะครับ Z1 นะครับSony Xperia Z1 นะครับก็เป็นมือถือประมาณปีก่อนนะครับรุ่นปีก่อนแต่ว่าก็ใช้งานได้ดีครับซื้อมือ2มาแค่หมื่นเดียวครับใช้อีกได้นานนะไม่ใช่อีก 2-3 ปีครับนี่ครับกันน้ำด้วยนะครับผมไปอาบน้ำด้วยได้นะจริงนะครับก็กล้องก็โอเคนะครับโอเคครับสำหรับพี่จีนไปแล้วครับต่อมาครับผมก็อยากจะเน้นเรื่องความปลอดภัยนะครับทุกอย่างนะครับเราทำนะครับมันมีเหตุและมันมีผลไม่ใช่ไหมมันจะมีผลลัพธ์แตกต่างกันนะครับทุกอย่างที่เราทำที่เราคิดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะทำอะไรการที่เราจะทำอะไรนะครับเราก็ต้องระวังตัวเองนะครับไม่ให้นะครับมันเกิดเรื่องนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ
ูนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนออสเตรเลียนะครับที่เป็นกระโดดบันจี้จัมป์นะครับแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไปดูกันนะครับเลยนะครับดูกันนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบันจี้จัมป์นะครับเซฟคนนี้นะครับอายุประมาณ30กว่าครับเดี๋ยวมาแล้วเซฟตัดมาดิคลิปนี้1นาทีเนี่ยครับเจ๊คนนี้นะครับอายุ30กว่าครับตรงนี้เป็นเชือกครับเห็นมั้ยครับตรงทางขวานี่เป็นเชือกที่จะบันจี้จัมป์นะครับไปแล้วรักโดนะครับเชือกขาดตกลงไปในน้ำตกนะครับนี่คือแม่น้ำนะครับแกตกลงไปในน้ำตกเห็นโอ้โหนี่นะครับไปแล้วนะครับ Fuck she's in the fucking water เสียงที่อาจจะไม่ค่อยดีนะฟังนะครับอย่าพูดนะครับเป็นอะไรที่ไม่ดีนะ She's in the fucking water เหมือนเราพูดแบบ Oh my god อะไรนี้นะครับไม่ได้พูดนะครับก็เป็นศัพท์ของภาษาที่ใช้มากไม่ค่อยพูดบ่อยนะครับไม่ค่อยพูดบ่อยนะดีแล้วถ้ามีเนี่ยครับลอยไปตามน้ำไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่แค่ลอยไปตามน้ำครับเดี๋ยวดูออกไปต่อไปเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้นะครับเป็นไรนะครับนี่ดูนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยข้างบนเนี่ยเป็นน้ำไหลแรงนะครับคืออะไรครับเป็นน้ำตกตรงนี้นะครับเป็นน้ำตกไหลแรงมากนะครับตรงนี้ครับดูความแรงดูครับความเร็วไปแล้วอย่างเร็วเลยไปแล้วเลยไปแล้วเลยดูแบบเนี้ยหายไปกับสายลมเลยหายไปกับสายน้ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทำอะไรนะครับต้องคำนึงถึงคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยนะครับสำหรับในเคสนี้นะครับก็คือเชือกนะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนมาไม่รู้กี่ปีนะครับจนเชือกผุเชือกเปื่อยเชือกขาดเชือกอะไรหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะทำอะไรใช้นานๆไปก็ไม่ดีนะครับเช่นรถอะไรอย่างนี้นะครับอันตรายอะไรอย่างนี้นะครับก็มีผมก็มีคลิปหลายคลิปเป็นข้อคิดนะครับของเนี่ยนะครับเช่นคลิปเนี้ยครับถังแก๊สระเบิดนะครับใช่ไหมครับก็เนี่ยครับก็เราก็ต้องถึงคำนึงความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็อาจจะเสียเงินเยอะเน้นหน่อยอะไรก็ไม่เป็นไรครับเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับประมาณนี้นะครับก็อยากฝากเพื่อนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราเรียนดีๆเรารู้จักเราเปิดตานะครับให้กว้างนะครับเราเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับเราก็จะสามารถรู้นะครับทราบนะครับว่าจะมีสิ่งไหนนะครับที่เราจะทำเพื่อความปลอดภัยของเราได้นะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะที่ผมจะมาพูดวันนี้นะครับก็คือสตีมของผมครับสตีมนี่นะครับผมก็มีนะครับเกมอยู่4เกมนะครับตอนนี้ที่ผมจะเล่นนะครับแต่ผมเพิ่งเล่นเกมเดียวครับคือเกม Tomb Raider นะครับนี่นะครับสตีมของผมนะครับก็มี4เกมนะครับผมก็ใช้นี่ครับ Razer Game Booster นะครับในการช่วยนะครับนี่ครับสำหรับสตีมของผมก็เท่านี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับส่วนเพื่อนๆมีคนเพื่อนๆคนนึงครับเขาถามผมมาว่าสตีมผม ID อะไรผมก็ไม่ดูแน่ใจครับเคยเข้าครั้งเดียวนะก็คือเข้าครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยนะครับก็มันก็ไม่รู้จำไม่ได้ก็เป็นอย่างเงี้ยครับนี่ครับมี5เกมนะครับ Terraria Thief Pro Thief 2 Thief Daily Shadow แล้วก็ Tomb Raider Tomb Raider นะครับก็สำหรับ Thief นะครับเกมนี้เป็นเกมโจรนะครับที่เราจะซุ่มไปนะครับแล้วก็ไปขโมยของคนรวยนะครับหรือว่าคนชั่วนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วสำหรับเกม Tomb Raider ผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับก็เนี่ยครับ Darth Vader นะครับน่าจะเป็นชื่อผมนะครับก็ไปดูนะครับเป็นยังไงผมไม่เคยดูนะครับเรื่องของเรื่องไม่เคยทำอะไรกับมันเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับก็สำหรับเกมนะครับก็ผมทำโรมไรเดอร์เสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นจบแล้วนะผมก็จะเล่นเกมทีฟต่อนะครับทีฟก็โจรนะครับหรือว่าหัวขโมยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับของผมนะครับวอล์กนะครับหรือว่าวิดีโอบล็อกของผมนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรมีคำถามอะไรนะครับก็ถามมาได้ทำในคอมเมนต์นะครับเช่นผมใช้แชมพูอะไรอะไรเงี้ยนะครับผมหมวกผมซื้อมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยครับก็ถามได้นะครับแต่ว่าอย่ามาถามผมว่าผมใส่เกงในสีอะไรอย่างนี้นะครับไม่เอานะก็คุณมากครับที่ชมนะครับก็ถ้ามีอะไรขาดมีอะไรเหลือก็ถามได้ครับข้างล่างคอมเมนต์ผมกันเองกันเองครับไม่ต้องคิดอะไรมากอย่าสุดท้ายครับลืมไปครับไลน์นะครับสำหรับไลน์นะครับใครที่แอดผมมาครับแล้วผมไม่ตอบนะครับก็อย่าว่ากันนะครับเพราะว่าวันนึงนะครับมีคนพิมมาเนี่ยโอ้โหเยอะมากครับผมตอบ1ชั่วโมงนั่งตอบอย่างเดียวยังไม่หมดเลยนะครับเยอะมากจริงๆนะครับก็ผมอาจจะดูอ่านแค่นั้นนะครับถ้าใครเราก็ไม่ต้องเรียกผมบ่อยนะพี่ครับอยู่ผมก็ครับเราก็จะตอบกันไปตอบกันมาครับถ้าอยากพิมอะไรก็พิมเลยนะครับไม่เป็นยาวๆไปเลยนะครับพี่ครับผมอยากจะถามเรื่องด่านนี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะครับเอาเลยนะครับไม่ต้องพี่ครับแค่นั้นเราก็จบแล้วร้อยผมพูดก่อน
น้องผมตอบไม่ต้องนะครับก็เอาเลยครับจัดเลยทีเดียวให้มันจบนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ไปแชร์กันมากับเพื่อนๆส่งต่อนะครับปากต่อปากนะครับซึ่งทำให้สังคมของเรานะครับสังคมของเรานะครับผมจะเน้นนะครับเพราะว่าผมต้องการให้พวกเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบเด็กนะครับประมาณตั้งแต่ปัดผมนะครับกับมัธยมนะครับดูช่องของผมนะครับก็เนี่ยนะครับให้พวกเรานะครับต้องเล่นเกมเก่งนะครับแล้วก็เรียนก็ต้องเก่งด้วยนะครับนั่นคือสำคัญที่สุดนะครับก็มันเป็นอนาคตของชาติครับการเรียนนะครับทำให้เราทำอะไรได้หลายหลายอย่างนะครับเราคิดอะไรหลายอย่างได้ออกมากนะครับนะครับสำหรับผมก็มาเรียนที่นี่ก็ผมก็เรียนค่อนข้างเก่งนะครับแต่ก่อน ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็พอได้นะครับถ้าเทียบกับคนกรุงเทพก็อาจจะไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่ามาเรียนที่สิงคโปร์จนจบนะครับก็ไม่คิดอะไรมากนะก็ขอบคุณมากครับที่ชมครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับโอ้โห15 นาทีแล้วบ๊ายบาย